สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์แพทค่ะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนมีนาคมนี้การงานการเงินความรักของคนแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรค่ะค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีมีนนะคะอาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทพซีลอนค่ะสื่อพลังว่าในเดือนนี้นะคะคุณจะได้มีการเข้าสังคมทำงานกับผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะที่สูงขึ้นนะคะได้พบปะกับนักธุรกิจเจ้าของกิจการต่างๆมีผลงานให้คุณเนี่ยได้พบช่องทางใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะในส่วนการค้าการขายสินค้าที่จะเกี่ยวพันกับพิธีกรรมศาสนาจะมีลูกค้าเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะการเงินเนี่ยจะมีการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อความสุขให้กับผู้ใหญ่เพศหญิงในครอบครัวการทำอะไรที่ตั้งมั่นอยู่บนความเสียสละของผู้อื่นเนี่ยนะคะจะนำพากุศลในด้านการเงินให้กับคุณจะทำให้คุณเนี่ยพบคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ได้เป็นอย่างดีนะคะในส่วนของความรักแล้วเนี่ยคนที่หัวใจยังว่างนะคะมีเกณฑ์พบรักจากการทำงานกับคนที่อายุมากกว่าด้วยค่ะแล้วก็การเริ่มต้นงานใหม่ๆใดๆก็จะนำพาคนที่น่าสนใจเนี่ยเข้ามาสู่คุณได้ง่ายนะคะคนที่มีคู่เนี่ยให้ความสำคัญมากกว่าให้ความสำคัญของคู่นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกกันเท่าที่ควรค่ะค่ะเราพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีค่ะ